ับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปรีวิวกีตาร์กับเบสนะครับ yeah. นี่วันนี้ได้แขกรับเชิญเป็นเต้นะครับศิริวัฒน์เปลี่ยนสันเทียนะครับปัจจุบันจันเต้ก็เป็นนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพนะครับแล้วก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยครับครับมาเข้าเรื่องกันเลยก็วันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมานำเสนอนะครับอุปกรณ์โดยช่างออสอาร์ตท็อปเองนะครับก็ตัวแรกเลยนี่ที่เต้ถืออยู่เป็นเบสนะครับเขาเรียกว่าอะไรเบสฮอลโลว์บอดี้ไหมฮอลโลว์บอดี้เฟดเลสเฟดเลสแล้วก็เรียนแบบตัว F hole ของตัวดับเบิลเบสอะไรอย่างงี้ซึ่งตัวบอดี้นี่ใหญ่มากสวยมากด้วยประมาณนะเดี๋ยวอธิบายสเปคคร่าวๆเลยก็ได้ตัวนี้บอดี้ขนาด17นิ้วนะครับไม้หน้าเป็นสวิตเซอร์แลนด์สปรูตมาจากสวิตเลยนะครับแบ็กไซด์ก็คือไม้ข้างกับไม้หลังเป็นเมเปิลนะฮะไม้หลังให้ดูหน่อยนี่นะครับเป็นเมเปิลนะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่อีโบนี่ก็ที่นิยมใช้ในดับเบิลเบสด้วยใช่ซึ่งพวกนี้จะส่งผลต่อเสียงหมดเสียงดีเสียงค่อนข้างที่จะอะคูสติกมากๆด้วยครับนัดก็ 4.3 เซนติเมตรสเกลเป็น32ส่วนปิกอัพนี่เป็นของ Aquila นะแล้วบอดี้หนา 9.5 ถือว่าหนามากเลยนะถือว่าหนามากแบบเนาะฮาร์ดแวร์ก็เป็นโกโตะครับน้ำหนักประมาณ 3.8 กิโลเนาะทำสีเป็นสี Yellow Hand Paint ก็คือสีเหลืองแหละแต่ว่าใช้มือทำเอานะครับอะเต้ลองยกตัวอย่างอะไรคร่าวๆสักหน่อยบลูก็ได้ไปไงบ้างถ้าให้เต้อธิบายเสียงดีนุ่มลึกแล้วก็ได้ความเป็นอะคูสติกมากๆและได้ยินฟิงเกอร์ลิงของตัวเองด้วยได้ยินฟิงเกอร์ลิงนี่หมายถึงฟิงเกอร์ลิงไหนหมายถึงว่าพวกแบบนี้เสียงนิ้วเวลาใช่ได้ฟิลถึงความเป็นเบสใหญ่มากๆดับเบิลเบสมากๆแจ๋วเลยครับก็สามารถเข้าไปเช็คแล้วก็เข้าไปดูสินค้าของแกได้นะครับที่เว็บthe arch guitar นะครับ .com นะครับหรือว่าอีเมลหาแกก็ได้นะครับos1088@gmail.com นะครับก็เดี๋ยวเราลองเล่น Devil Never Be Another to You นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับThank you.
็มี2ตัวนี้ก็ออกอัลบั้มได้เลยได้เลยได้ทั้งอัลบั้มเลยเสียงดี